วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะดูรัตนชาอาจารย์อ้วนบางปะมาเกษตรโซไซตี้นะคะมาพบคุณผู้ชมนี่แหละค่ะสวัสดีแล้ววันนี้ที่เราสวัสดีกันแล้วสังเกตดูเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษเพราะวันนี้อาจารย์จะร้องเพลงว่าเวงพันดองสิบเสือนวันเพ็ญเดือน12เออแล้วก็ลงลงกระทอยลอยลอยกระทงโอ้โหคนละคีย์เลยนะเนี่ยอันนี้ต้องร้องประสานเสียงเลยนะวันเพ็ญเดือน12ค่ะวันนี้วันลอยกระทงน้ำก็นองเต็มตะลิ่งค่ะเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงนี่ที่ขึ้นหน้าขึ้นตามากประเพณีไทยเนี่ยค่ะอาจารย์จะมี2วันเนาะวันลอยกระทงค่ะแล้วก็วันสงกรานต์ค่ะอาจารย์ก็เสียดายเสียดายไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะวันลอยกระทงก็กลายเป็นวันที่เราเอาประเพณีไปทำลายน้ำวันสงกรานต์ก็เป็นวันที่เอาน้ำไปทำลายประเพณีฟังแล้วเข้าใจไหมหมายความว่าค่ะอาจารย์พอวันสงกรานต์ก็เรารดน้ำกันอย่างสวยงามก็กลายเป็นไปสร้างปัญหามากมายหรือว่าสาดกันหรือว่าวันลอยกระทงก็ตามค่ะอาจารย์หนูลอยกระทงเสียงเทียนเวียนวนจะถามหน้ามนว่าจะไปลอยกับใครลอยกับหนุ่มกับหนุ่มใช่ไหมแล้วเลือกที่ใดที่จะไปลอยกระทงเวลาทำกระทงหนูทำจากอะไรอย่ามัวช้ายายรีบตอบมาสิวัสดุธรรมชาตินั่นก็คือต้นกล้วยใช่ไหมนี่ใช่ค่ะแล้วโฟมมันไม่ดีทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวนี้บางคนก็ทำกระทงโดยใช้กล้วยใช่ไหมใบตองใช่ไหมแล้วก็โฟมใช่ไหมเอออันนี้ก็แล้วแต่คนคิดนะแล้วตอนนี้มีขนมปังแล้วอาจารย์บางคนก็ลอยขนมปังให้ปลารับทานก็ดีค่ะแต่นี่ล่าสุดผมไปเจอนะที่ไหนคะอาจารย์มีอยู่คนหนึ่งว่างานลอยกระทงบอกเข้าไปซื้อขันมาขันน้ำเนี่ยแล้วเขาก็เอาดอกไม้มาประดับโอ้นะแล้วก็มีที่ปักเทียนปักธูปปักใส่ดอกไม้แล้วเขาก็ลอยเอาขันเนี่ยไปลอยเขาบอกไปทำกระทงแบบนั้นไปซื้อกระทงแบบนั้นตั้ง 30-40 บาทหนูซื้อขันไปละ6บาทแล้วหนูก็ลอยไปเลยแล้วเวลาใครไปเจอขันหนูเขาก็เอาขันหนูไปใช้มีประโยชน์อีกวิธีหนึ่งสร้างสรรค์เนี่ยอาจารย์ไอเดียดีนะค่ะไอเดียดีค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครปล่อยให้ขันลอยเท่งๆอยู่อย่างนั้นใช่ไหมค่ะทีนี้ถ้าหนูลอยในพื้นที่จำกัดค่ะอันนี้ความจริงนะก็เอาวัสดุที่มันไม่จมก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าหนูไปใช้วัสดุธรรมชาติแล้วถ้ามันจมเยอะๆเนี่ยน้ำมันเน่าโอ้วัสดุธรรมชาติก็ทำให้เน่าด้วยเหรอคะอาจารย์เอาถ้าเยอะก็คราวหนึ่งมีที่แห่งหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกค่ะเขาทำลอยกระทงเสร็จแล้วเขาก็ไม่รีบเก็บปล่อยไว้ 3-4 วันปลาตายทั้งบ่อเน่าเลยเน่าเลยแต่ถ้าไปตามแม่น้ำลำคลองเนี่ยอย่าใช้โฟมนะฮะก็ควรใช้วัสดุธรรมชาติแต่ความจริงก็ควรจะเก็บอยู่ดีเพราะไม่ควรจะให้ไปเน่าอยู่ในน้ำย่อยยากแต่ถ้าขันเนี่ยนะรับรองไม่มีใครไม่เก็บไอเดียบรรจุเนาะกระมังก็ได้กระมังนะเราก็ดอกมุ้งดอกไม้ให้ประดับแต่สำคัญว่าในตอนที่หนูไปลอยกระทงหนูอธิษฐานว่าไงก็ขอให้ขออภัยแม่คงคาแล้วก็ขอให้ชีวิตราบรื่นประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่เห็นความสำคัญของสายน้ำเป็นการเตือนสติตัวเองว่าแม่น้ำนั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดของประเทศเราต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำให้สะอาดเพราะงั้นการที่เรากระทงไปลอยเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีมันก็กลายทำให้แม่น้ำเสียเน่าสกปรกอีกใช่ไหมครับหนูปักธูปไหมปักค่ะธูป3ดอกบูชาอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เก่งมากคนทั่วไปก็คิดอย่างนี้แหละธูป3ดอกบูชาพระพุทธดอกที่1พระวิสุทธิคุณฉันจะเป็นคนดีเนาะดอกที่2พระปัญญาธิคุณดอกที่3พระกรุณาธิคุณแปลว่าเราจุดธูปทุกครั้งเราจะบอกตัวเองว่าเราจะเป็นคนดีเราจะมีปัญญาเราจะเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเทียนบูชาพระธรรมธรรมะก็คือธรรมชาติใช่ไหมและดอกไม้บูชาพระสงฆ์นี่แปลกนะหลายคนเข้าใจแบบชาวพุทธส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าทูปสามดอกบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมมักจะแซวบอกถ
ถ้าปัก4ดอกคงมีพระถังซัมจั๋งด้วยแล้วคนนะบางทีซื้อธูปเทียนดอกไม้10บาทขอนู่นขอนี่ขอทุกอย่างทำไมลงทุนน้อยเอากำไรเยอะมันไปไหว้พระนะลงทุน10บาทจะเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจุดธูปไหว้พระก็ต้องทำความเข้าใจความหมายเหล่านี้ด้วยเนาะและขอให้พวกเราช่วยกันรักษาแม่น้ำลำคลองหนองบึงวิธีการหลังลอยกระทงพอน้ำเริ่มแห้งขอดคลองพวกเราในหมู่บ้านในชุมชนควรจะมาช่วยกันขุดลอกคูคลองหนองบึงช่วยกันเพื่อให้เปรียบเสมือนคนเนี่ยไขมันอุดตันก็ต้องไปทะลวงเส้นเลือดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีของไทยที่สำคัญนั่นเองค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะเที่ยวอย่างสร้างสรรค์มีความสุขในวันลอยกระทงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาดูค่ะรายได้เสริมจากสวนยางพาราจะทำอะไรได้บ้างติดตามช่วงหน้าค่ะสักครู่วันลอยกระทงไปแล้วอาจารย์ในพูดถึงลอยกระทงขออีกนิดนึงเนาะเพราะวันนี้เป็นวันลอยกระทงก็อยากจะบอกว่าการเล่นพิเรนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะการจุดประทัดการจุดดอกไม้ไฟพุ่งเข้าไปใส่ผู้คนอะไรเนี่ยขอให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีมากหลายคนก็มีความหลังเกี่ยวกับเรื่องลอยกระทงอยู่หนูรัตนชาก็คงมีความหลังเยอะแต่เราจะไม่ให้หนูรัฐเปิดเผยหรอกเดี๋ยวปีนี้หาหนุ่มๆไปลอยกระทงด้วยโอ้ยต้องหาด้วยเหรอขนาดหนูต้องหาด้วยเหรอความจริงมันต้องใช้คำว่าปีนี้ต้องคัดเลือกใครไปลอยด้วยประกาศหน้าจอเลยนะคะเนี่ยอาจารย์ต้องคัดเลือกใครมากกว่าแล้วมั้งนะคะพูดถึงน้ำแม่น้ำไปแล้วเดี๋ยวมาดูน้ำยางพารากันบ้างอาจารย์น้ำยางพาราตอนนี้ราคาตกต่ำนะคะแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ช่วยนะคะในชดเชยเงินแต่ก็มีคำถามบอกว่าอาจารย์เราจะใช้พื้นที่ในส่วนของสวนยางพาราเนี่ยค่ะเราทำให้เกิดรายได้เกิดประโยชน์อะไรอีกได้ไหมคะอาจารย์ได้ยังไงใช่ไหมครับแหมนี่ลำดับแรกเนี่ยผมอยากจะบอกพี่น้องชาวสวนยางนะคือของทุกอย่างมันไม่มีหรอกอะไรมันจะตกตลอดไม่มีอะไรมันจะขึ้นตลอดมันก็ไม่มีมันขึ้นลงมันเป็นหลักธรรมชาติขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยากให้อึดสักหน่อยแล้วก็รีบทำเขาเรียกว่าวิเคราะห์เรื่องราวในสวนตัวเองผมยกตัวอย่างผมไปเห็นชาวสวนยางนะวันนี้กรีดยางเนี่ยที่ทำให้ตัวเองเลยได้ตกถ้วยน้ำยางถ้วยน้ำยางเคยเห็นใช่ไหมค่ะเวลาน้ำยางหยดมาติ๊งติ๊งติ๊งเนี่ยหนึ่งเวลาจะเอาไปรองน้ำยางค่ะอาจารย์ถ้วยก็สกปรกค่ะถ้วยสกปรกเพราะว่านะเวลาที่เราเก็บน้ำยางไปแล้วส่วนมากจะเป็นยางก้อนถ้วยเนาะหรือจะน้ำยางสดก็ตามเนี่ยไม่ทำความสะอาดถ้วยเดี๋ยวนี้มันมีถ้วยแบบประเภทที่มีฝาปิดเวลาหนูมีถ้วยไปลองปั๊บมีฝาปิดน้ำยางหยดลงไปเทียบสองถ้วยถ้วยนี้มีใบไม้ตกลงไปมีขี้ฝุ่นขี้ผงตกลงไปทำปิดปีอีกถ้วยหนึ่งขาวบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเสื้อหนูเลยเนี่ยนะหนูอันไหนจะได้ราคาดีสีขาวสีขาวต้องได้ราคาดีสะอาดสะอาดนิดเดียวเนี่ยทำไมไม่ทำทีนี้บางคนบอกอุ้ยไปซื้อถ้วยแบบนั้นมันก็แพงดิเพิ่มต้นทุนอีกเราก็ไม่ต้องไปเอาถ้วยแบบนั้นค่ะเอาแบบไหนดีคะอาจารย์อ้าวหนูเคยเห็นไอ้ฟิวเจอร์บอร์ดไหมค่ะใช่ไหมหรือไม่แผ่นโฟมเล็กๆบางทีถ้าเราแค่ตัดให้เป็นร่องนิดเดียวแล้วเราก็แผ่นเนี่ยอ๋อไปปิดไว้ไปวางปิดฝาไว้แค่นั้นเองไม่กี่สตางค์เนี่ยนี่ได้เงินหรือยังค่ะได้เงินเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วใช่ไหมทีนี้ตอนยางราคาดีหลายคนกรีดยางอย่างเดียวก็เหลือกินเหลือใช้ก็ไม่อยากทำอย่างอื่นเวลานี้ในสวนยางเนี่ยก็ถามว่ารู้จักต้นหน้าวัวไหมดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวเนี่ยต้นหน้าวัวเนี่ยนะต้นหนึ่งเนี่ยต้องเป็นร้อยนะแล้วก็ชอบอยู่ร่มลำไรลำไรใต้ร่มยางเนี่ยปลูกหน้าวัวเข้าไปสิใช่ไหมฮะเอาสักร่องหนึ่งทำไม่ไหวก็นะเริ่มต้นขยายพันธุ์ทีละเล็กละน้อยประเดี๋ยวก็จะมีสวนหน้าวัวในสวนยางนี่ทำได้ใช่ไหมฮะนอกเหนือจากหน้าวัวหนูถ้าเราทำโรงเรือนเพาะเห็ดใช่ไหมทำสักสองโรงเท่านั้นแหละในร่องยางเนี่ยเหรอคะอาจารย์อ้าวยางแถวหนึ่งมันต้อง7เมตรใช่ไหมเวลามันล่มคลึ้มแล้วเนี่ยพอมันล่มคลึ้มอากาศเย็นดีการรักษาความชุ่มชื้นดีเห็ดออกดอกดีเราก็ทำโรงเรือนเพาะเห็ดซะหน่อยก็ได้ใช่ไหมฮะหรือเราจะเลี้ยงสัตว์ได้หลายอย่างเลยอ้าวใครห้ามเราไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นั้น
ช่ไหมครับทำได้หมด คืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าทำเงินได้โดยเป็นอาชีพสุจริตทำไปเถอะนะฮะทีนี้ที่ผมอยากจะบอกว่าพึ่งก็มีคนเลี้ยงนะครับคนบอกเอาน้ำหวานมาจากไหนที่ใบยางมีต่อมใช่ไหมหรือแม้แต่ใบยางเองที่ร่วงมาเนี่ยกลุ่มแม่บ้านถ้ารวมตัวให้ดีนะเขาก็เอาใบยางที่ไปแช่น้ำแล้วเนี่ยแล้วเหลือแต่เส้นใบเคยเห็นไหมค่ะเขามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้หนึ่งแจกัน500บาทได้อีกน้ำยางเนี่ยถ้าเรามีน้ำยางสดเราไปฝึกอบรมซะหน่อยนะแต่มันมียางช่วยอบรมให้เรามาทำเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเป็นอะไรได้เสร็จคือผมเชื่อว่าอย่านั่งหดหู่และห่อเหี่ยวทำอะไรได้เสริมแบบนี้แต่ที่แน่ๆก็คือน้ำยางเราต้องพิถีพิถันนะครับค่ะนะคะก็ถือว่าทำได้ทุกอย่างทุกอาชีพค่ะทำความดีไม่ต้องอายใครนั่นเองนี่สุดยอดเลย นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะมาดูในเรื่องของการปลูกดอกสลิดกันบ้างเป็นยังไงติดตามช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้เหมือนเดิมอาจารย์หนูมีคำถามมีปัญหา มีปัญหาจากคนอื่นมีปัญหาจากคนอื่นแต่ปัญหาเนี่ยมันมีไว้ให้แก้เนาะอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยเมื่อกี้หนูลงท้ายดีจังเลยอะไรนะอะไรทำดีทุกวันไม่ต้องอายใครโอ้ทำดีไม่ต้องอายใครใช่ค่ะแม้จะเป็นอาชีพเล็กๆน้อยๆได้เงินเพียงนิดน้อยก็ทำพูดถึงทำดีไม่ต้องอายใครค่ะอาจารย์คนที่เขามียศมีตำแหน่งเนี่ยบางทีพอเขาอยู่ที่ทำงานที่เขานั่งแอคใช่ไหมกลับบ้านกอดลูกไม่เป็นนะกอดลูกไม่เป็นกอดเมียไม่เป็นซึ่งตรงกันข้ามกับผมก็มีปัญหานิดหน่อยพอไปกอดก็จะโดนถองเพราะฉะนั้นการกอดกันการหอมแก้มกันการพูดคำว่ารักนะอะไรไม่ต้องจุ๊บๆก็ได้จุ๊บเลยอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพลังเติมเต็มให้ชีวิตนะคะอาจารย์รักกันไว้เถอะนะคะเราเกิดร่วมแดนไทยเดี๋ยวจะไม่เข้าคำถามนะคะจาก Facebook ค่ะอาจารย์คุณวิไลบอกว่าถามการปลูกดอกสลิดดอกสลิดนะคะอ๋อบางคนเรียกดอกขจรใช่ค่ะนะฮะปลูกยังไงให้ออกผลดีๆดกๆค่ะอาจารย์ต้องใส่ปุ๋ยไหมให้ออกดอกดีใช่ไหมเพราะดอกไปผัดไงเคยกินไหมไปร้านข้าวต้มอ่ะเคยค่ะบางคนก็ผัดน้ำมันธรรมดาบางคนก็ผัดน้ำมันหอยโอ้โหภรรยาที่บ้านชอบมากทานกับข้าวต้มข้าวสวยก็ได้อร่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกินข้าวต้มกับเขาเนี่ยกินข้าวต้มกับเขาเนี่ยเราต้องเล็งเลยเราแทบจะรู้เมนูเลยหนึ่งผัดสตอสองผัดดอกสลิดก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกแล้วขายดอกเป็นล่ำเป็นสันเลยรับประทานอร่อยด้วยรับประทานอร่อยนี่จะปลูกไงให้ได้ผลใช่ไหมปกติการปลูกดอกขจรหรือดอกสลิดเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันจะไม่ออกดอกให้เรามากมายทั้งปีนะดอกเนี่ยจะออกมากในช่วงฤดูฝนแต่ว่าพอช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันก็จะเริ่มเรียกว่าให้ดอกเนี่ยน้อยลงแล้วน้อยลงนะก็เป็นช่วงอายุของเขาใช่มันจะต้องจะน้อยลงเพราะว่าสภาพอากาศด้วยนะฮะทีนี้เวลาเราจะปลูกดอกสลิดเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำค้างเขาจะเลื้อยเขาจะเลื้อยจะตายไปเพราะฉะนั้นต้องทำค้างนะฮะให้เขาขึ้นค้างแล้วในช่วงต้นเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วพอปลูกไปแล้วประมาณสัก3เดือนก็จะเริ่มออกดอกนะครับไอ้ตอนช่วงก่อนจะออกดอกเราก็ปรับปุ๋ยสูตรไปใช้12 24 12นะฮะแล้วก็รายได้นอกเหนือจากดอกที่หนูจะมีรายได้มากเลยก็คือว่าการเอากิ่งเอาเถาเนี่ยแหละมาปักชำขยายพันธุ์อ้าวนี่ยกตัวอย่างวันนี้บอกอยากได้ต้นสลิดมาปลูกที่บ้านหาซื้อไม่ใช่ง่ายนะอ้าวไม่มีขายเหรออาจารย์อ๋อคือมันมีน้อยมันต้องเฉพาะแหล่งจริงๆค่ะค่ะกิ่งหนึ่งเขาขายกัน25บาท25บาท4ต้น100ค่ะใช่มั้ย4ต้น100หนูชำไป10กิ่งค่ะเท่าไหร่ละ250แล้ว200ค่ะ200ทำไมคิดเลขช้าจังทีนี้แต่ว่าอย่าไปฝันหวานนะอาจารย์เคยไปดูที่อำเภอชโยค่ะอำเภอนี้ดีจังเลยชาวบ้านชโยตลอดนะ อยู่ที่อ่างทองค่ะถ้าปลูกซ้ำที่บ่อยๆนานๆมันจะมีโรคอยู่อย่างโรคอะไรคะอาจารย์เถาเหี่ยวเถาเหี่ยวเวลาเป็นเนี่ยนะทั้งต้นเนี่ย
เวลารากมันเริ่มเสียมีเชื้อราพวกฟิวซิเลียมเนาะค่ะเข้าทำลายมันก็จะทำให้ทั้งต้นเนี่ยเหี่ยวตายหมดเลยถ้าเริ่มเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแล้ววิธีแก้นะถ้าเจอต้นนั้นให้เอาต้นนั้นเนี่ยทำลายซะดินตรงนั้นถ้าจะใช้จุลินทรีย์ก็เอาเชื้อไตรโคเดอร์มามาคลุกดินบริเวณนั้นหรือว่าเชื้อไตรโคเดอร์มาหว่านไปทั่วไปปล่อยเชื้อตำรวจไปควบคุมแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะราดรดบริเวณโคนต้นนั้นและถ้าเริ่มเยอะมากให้ปลูกพืชอื่นสลับสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยย้อนกลับมาปลูกดอกสลิดกันใหม่ต้นสลิดกันใหม่นะฮะรับรองว่าผลผลิตไม่เคยพอนะแต่ว่าเวลาปลูกต้องไปหาตลาดก่อนไปถามร้านข้าวต้มร้านนั้นร้านนี้ร้านโน้นมีไหมนี่เป็นดอกไม้ชนิดเดียวที่กินกันเป็นล่ำเป็นสันอีกอย่างหนึ่งที่กินกันเยอะดอกแครดอกแครเห็นไหมบางชนิดก็กินดอกบางชนิดก็กินผลนะบางชนิดก็กินต้นไปเดินบางตลาดก็ค่อนข้างที่จะหายากด้วยหายากโดยบางช่วงบางฤดูนะนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะคำถามจากคุณวิไลนั่นเองค่ะทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนส่งกันเข้ามาเถอะค่ะเดี๋ยวอาจารย์บ้วนตอบคำถามให้นะคะวันนี้หนูรัตนชาอาจารย์บ้วนบางปะม้าลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะเวลาเดียววันนี้สวัสดีค่ะครับ ถ้าใจไม่รู้จักพอมีเท่าไหร่ก็ไม่รวย